ในปีคริสตศักราช1993ดาวเทียมดวงแรกของไทยในชื่อไทยคม1ผลิตโดยบริษัทต่างชาติถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรในอวกาศจุดประกายความฝันให้กับใครหลายๆคนศักราช 2001 ถึง 2004 เยาวชนไทยและญี่ปุ่นเดินตามความฝันนำดาวเทียมขนาดเล็กที่สร้างในห้องแลบของมหาวิทยาลัยโตเกียวไปทดลองปล่อยที่ทะเลทรายปีคริสตศักราช 2015 สร้างดาวเทียมดวงแรกที่เป็นฝีมือของคนไทยปีคริสตศักราช 2018ดาวเทียมรูปแบบ CubeSat ดวงแรกของไทยในชื่อ NextSat ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศด้วยจรวด SpaceX Falcon 9และถูกปล่อยออกจากอุปกรณ์ปล่อยดาวเทียมเข้าสู่วงโคจรปีคริสตศักราช 2021ดาวเทียมรูปแบบ CubeSat ดวงที่2ของไทยฝีมือนักเรียนมัธยมปลายในชื่อ BCCSat 1ถูกปล่อยขึ้นสู่วงโคจรในอวกาศปีคริสตศักราช 2023 ดาวเทียมรูปแบบ CubeSat ดวงที่3ของไทยในชื่อ NextSat 2ถูกพัฒนาขึ้นและเตรียมพร้อมขึ้นปฏิบัติภารกิจในอวกาศอีกครั้งยิ่งผ่านความล้มเหลวมาหลายครั้งยิ่งเข้าใกล้ความสำเร็จมากเท่านั้นแนวคิดของโครงการนี้นะครับก็เริ่มต้นมาจากเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะครับมหาวิทยาลัยที่มีพระจอมเกล้าพระนครเหนือก็คือกลุ่มอาจารย์นะครับรวมถึงผมด้วยกับนักศึกษาเนี่ยเราพยายามที่จะสร้างดาวเทียม CubeSat ขึ้นดวงแรกในประเทศนะครับตอนนั้นเนี่ยเราก็พยายามศึกษาหาวิธีที่จะสร้างมันนะครับก็เราก็ค้นพบว่ามีหลายอย่างที่สร้างเองได้ในเมืองไทยนะครับแล้วก็มีหลายชิ้นส่วนที่เราไม่สามารถสร้างเองได้นะครับก็เลยเป็นแรงบันดาลใจว่าดาวเทียมดวงต่อๆไปในอนาคตข้างหน้าเนี่ยหากเราต้องทำแบบนี้อยู่นะครับเราก็จะประสบความยากลำบากในการที่จะสร้างดาวเทียมขึ้นใช้เองในประเทศนะครับก็เลยเป็นแนวคิดที่มานะครับว่าทำไมเราถึงอยากจะสร้างชิ้นส่วนที่สำคัญของดาวเทียมเองในประเทศครับวิธีที่คลาสสิกที่สุดนะครับในการที่เราจะเริ่มพัฒนาชิ้นส่วนที่เรายังไม่เคยทำได้เนี่ยสิ่งแรกที่เราจะทำก็คือเราซื้อของจากต่างประเทศมาเพื่อทำการ reverse engineering นะครับเราต้องเอามาแกะดูนะครับว่าเขาสร้างมันอย่างไรนะครับเหมือนกับที่ Toyota ทำเมื่อหลายสิบปีก่อนนะครับที่เริ่มจากการซื้อรถ Ford คันแรกมาแล้วก็แกะดูว่า Ford เนี่ยอเมริกาเนี่ยสร้างรถอย่างไรเช่นเดียวกันนะครับเราก็จะซื้ออุปกรณ์ที่เป็นชิ้นส่วนดาวเทียมจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพงเนี่ยจากหลายๆซอสนะครับหลายๆประเทศนะครับจากประเทศสหรัฐอเมริกาจากยุโรปนะครับแล้วเรามาแกะชิ้นส่วนแล้วให้เอนจิเนียร์ของเราเนี่ยเรียนรู้นะครับว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้นะครับนี่คือการ reverse engineering ครับอุปสรรคนะครับที่เราจะพบเจอหากเราจะต้องซื้อชิ้นส่วนเหล่านี้ทุกครั้งเมื่อเราสร้างดาวเทียมหรือส่งดาวเทียมนะครับข้อแรกก็คือในเมื่อเป็นของที่ไม่ได้ซื้อขายได้ทั่วไปนะครับเป็นของพิเศษเพราะว่าเป็นชิ้นส่วนเป็น Space Grade ที่ทำงานอยู่ในอวกาศนะครับสามารถเอาไปใช้งานทางสงครามหรือการรบก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นสินค้าควบคุมแล้วก็มีราคาแพงนะครับนอกจากจะดำเนินการซื้อหรือนำเข้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากและใช้เวลานานแล้วเนี่ย
เรายังต้องจ่ายเงินอีกมหาศาลนะครับเพื่อที่จะนำเข้ามาในประเทศไทยนะครับทุกครั้งนะครับถ้าเราต้องทำแบบนี้นะครับมันจะทำให้เราเดินต่อไปข้างหน้ายากมากนะครับในการพัฒนาเทคโนโลยีหรือว่านำดาวเทียมของเราเนี่ยไปใช้ประโยชน์ก็เลยเป็นแนวคิดนะครับว่าทำไมเราถึงเริ่มต้นจากส่วนที่ยากทำได้ยากนะครับเราก็มีราคาแพงนะครับหรือแม้แต่กระทั่งการซื้อนำเข้าก็ยังยากลำบากนะครับชิ้นส่วนของดาวเทียม QSAT มีหลายส่วนที่จำเป็นในการสร้างระบบดาวเทียมให้สมบูรณ์และสามารถปฏิบัติพันธกิจได้เช่นระบบสื่อสารวิทยุระบบไฟฟ้าระบบควบคุมการทรงตัวระบบโครงสร้างส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญที่สุดของดาวเทียมเลยนะครับก็คือระบบควบคุมการทรงตัวของดาวเทียมนะครับไม่ว่าจะดวงเล็กหรือดวงใหญ่นะครับถ้าดาวเทียมเนี่ยไม่สามารถควบคุมการทรงตัวได้เนี่ยการใช้งานของดาวเทียมแทบจะลดลงเป็นอย่างมากนะครับหรือดาวเทียมอาจจะไม่มีประโยชน์เลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นชิ้นส่วนนี้หากเราต้องการทำให้ดาวเทียมเนี่ยสามารถปฏิบัติภารกิจสื่อสารสำรวจต่างๆเนี่ยเราจะต้องมีส่วนนี้นะครับในส่วนนี้ประกอบไปด้วยชิ้นส่วนหลายอย่างมากนะครับซึ่งถ้าเราซื้อจากต่างประเทศนะครับจะมีมูลค่าหลายล้านบาทนะครับงั้นทุกๆครั้งที่เราจะทำดาวเทียมเนี่ยแม้กระทั่งดวงเล็กๆแบบนี้นะครับชิ้นส่วนที่เป็นระบบควบคุมดาวเทียมเนี่ยก็มีมูลค่า5ล้านถึง10ล้านบาทในทุนวิจัยนี้นะครับเราได้พัฒนาชิ้นส่วน2ชิ้นด้วยกันนะครับที่นำมาผลิตขึ้นในประเทศแล้วก็จะทดแทนนะครับการนำเข้าจากต่างประเทศในอนาคตก็คือสิ่งที่เรียกว่า reaction wheel นะครับจะเป็นลูกล้อปฏิภาษาไทยคือลูกล้อปฏิกิริยานะครับเราจะมีลูกล้อเนี่ยกับมอเตอร์นะครับในชุดนี้3ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีระบบควบคุมนะครับที่เป็นบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ด้านบนนะครับแล้วก็จะมีขดลวดนะครับที่เราเรียกว่าแมกเนโตท็อกเกอร์นะครับเอาไว้สร้างสนามแม่เหล็กจำลองนะครับเพื่อให้ตัดกับสนามแม่เหล็กโลกนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นในการที่จะควบคุมดาวเทียมให้หันหรือหมุนไปทางทิศทางที่เราต้องการนะครับอีกอันนึงก็คือ Star Tracker นะครับเซ็นเซอร์ดวงดาวนะครับเพื่อใส่ไว้ในดาวเทียมเพื่อจะได้รู้ว่าตอนนี้ดาวเทียมของเราเนี่ยหันหน้าไปทางไหนเพื่อที่จะได้ทำการสั่งการนะครับให้ Reaction Wheel เนี่ยทำงานหันหน้าดาวเทียมไปในทิศทางที่ถูกต้องอย่างที่เราต้องการนะครับในโครงการนี้นะครับเราได้ต่อยอดองค์ความรู้นะครับพัฒนา Reaction Wheel เป็นเวอร์ชันใหม่เวอร์ชันหนึ่งนะครับที่ใช้องค์ความรู้ทั้งหมดจากในนี้นะครับมาทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับและจะส่งไปอวกาศจริงๆนะครับภายใต้โครงการของ Thai Space Consortium นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเราจะมีหลายเวอร์ชันนะครับที่ถูกพัฒนาขึ้นนะครับชิ้นส่วนเหล่านี้นะครับสามารถบรรจุลงในดาวเทียมที่เป็นแบบ CubeSat แบบนี้ในอนาคตได้นะครับในโครงการของเรานะครับก็จะมีดาวเทียม NextSat 2นะครับที่กำลังจะส่งจากสถานีอวกาศนานาชาติในปี2567นี้ครับความยากหรืออุปสรรคของมันในการทำเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลายองค์ประกอบนะครับไม่ได้ยากแค่เชิงเทคนิคอย่างเดียวยกตัวอย่างนะครับอย่างมหาวิทยาลัยเนี่ยเราออกแบบนะครับแต่ว่าเราไม่ได้มีโรงงานสร้างชิ้นส่วนเหล่านี้ในมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นสิ่งสเต็ปต่อไปที่เราจะทำก็คือเราไปให้ผู้ประกอบการนะครับในประเทศไทยเนี่ยหลายๆเจ้าเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนเหล่านี้ที่เราออกแบบเนี่ยให้เขาสร้างให้เรานะครับมีหลายเจ้าที่ไม่สามารถทำตามแบบที่เราสั่งได้นะครับบางเจ้าทำได้แต่ว่าควอลิตี้ไม่ได้คือการหาซัพพลายเออร์ในประเทศไทยที่มีคุณภาพที่ดีมีสแตนดาร์ดมีความรับผิดชอบนี่ก็เป็นอุปสรรคเรื่องหนึ่งแล้วนะครับเรื่องที่สองนะครับชิ้นส่วนเหล่านี้เนื่องจากมันแบ่งเป็นหลายส่วนมากนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของฮาร์ดแวร์สิ่งที่จับต้องได้นะครับเป็นส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์ต่างหากเพราะฉะนั้นจะมีส่วนทั้งเชิงกลนะครับเชิงไฟฟ้ามีส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์การที่จะนำส่วนเหล่านี้มาประกอบเข้าด้วยกันแล้วให้มันทำงานได้เนี่ยเราเรียกว่า system integration system integration เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการที่ให้บุคคลหลายๆคนนะครับที่ต่างสาขากันมาทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้นการทำ project management นะครับหรือว่าการบริหารจัดการเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะ
วันที่เราจะต้องเอาของมาประกอบกันแสดงว่าทุกชิ้นส่วนจะต้องสำเร็จเป็นไปตามสเปคแล้วมากองตรงหน้าเพื่อที่ทุกคนสามารถทำงานในพร้อมกันได้เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ยากหากเราบริหารจัดการไม่ดีนะครับยิ่งเป็นโครงการที่มีความซับซ้อนมากนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยทำงานได้ยากขึ้นนะครับนี่คืออุปสรรคที่ไม่ได้เชิงเทคนิคนะครับโครงการนี้นะครับก็เป็นความโชคดีนะครับที่การพัฒนาชิ้นส่วนเหล่านี้มีแค่หน่วยงานของเรานะครับภายในที่เราวิจัยและพัฒนาขึ้นมาแต่เราจะทำไปให้ใครใช้นั่นเป็นอีกเรื่องนึงนะครับภายใต้กระทรวงอว.เรามี Thai Space Consortium หรือภาคีร่วมมืออวกาศไทยนะครับมหาวิทยาลัยมจพ.ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกภาคีนะครับสิ่งที่เราพัฒนาขึ้นภายใต้โครงการนี้นะครับเราจะนำไปให้ภาคีเป็นผู้ใช้งานตอนนี้ภาคีเนี่ยมีโครงการนะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐในการสร้างดาวเทียมที่เราเรียกว่า TSC-1 นะครับเป็นดาวเทียม Microsat เป็นดาวเทียมที่สร้างโดยคนไทยและออกแบบโดยคนไทยทั้งหมดโน้ตฮาวเหล่านี้นะครับนอกจากเราจะสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะต้องเอาเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับถ่ายทอดไปให้ทีมนักวิจัยในสมาชิกภาคีอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติสดร.นะครับหรือว่าจิสดานะครับหรือว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆที่เข้าร่วมในภาคีนะครับซึ่งเอาเทคโนโลยีของเราเนี่ยเข้าไปประกอบกับดาวเทียมเพื่อจะทำให้ดาวเทียมเนี่ยเสร็จสมบูรณ์และสามารถปฏิบัติภารกิจได้นะครับเพราะฉะนั้นในสเกลที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีหลายเพลเยอร์นะครับหลายองค์ประกอบที่จะมาทำงานร่วมกันนะครับนี่ก็จะเป็นความยากอีกขั้นหนึ่งนะครับอีกหนึ่งความร่วมมือนะครับนอกจากภาครัฐแล้วเนี่ยทางมหาวิทยาลัยมจพ.เองนะครับก็ได้มีสตาร์ทอัพนะครับที่เกิดจากนักศึกษาของเรานะครับทางด้านเทคโนโลยีอวกาศชื่อบริษัท NB Space นะครับร่วมมือกันพัฒนาบางเทคโนโลยีนะครับที่จำเป็นจะต้องใช้ในงานชิ้นนี้แล้วก็ส่งผลนะครับให้บริษัทสตาร์ทอัพนี้นะครับสามารถต่อยอดผลงานนะครับสร้างชิ้นส่วนอวกาศและนำไปขายในต่างประเทศได้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยนะครับลูกค้าที่มาซื้อดาวเทียมจากประเทศไทยเราแทบจะนึกภาพไม่ออกเลยนะครับว่าประเทศเกาหลีใต้นะครับมาซื้อดาวเทียมจากประเทศไทยมาเลเซียสเปซเอเจนซี่จะมาซื้อชิ้นส่วนจากประเทศไทยที่เป็นสตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยนะครับผมเลยคิดว่าการทำงานร่วมกันแบบนี้นะครับจะสร้างอุตสาหกรรมที่มีสเกลใหญ่ขึ้นมากได้ในอนาคตนะครับอีกหนึ่งหน่วยงานนะครับที่เป็นหน่วยงานต่างประเทศที่เรามีความร่วมมือนะครับกันมาอย่างยาวนานนะครับก็คือมหาวิทยาลัย Kyushu Institute of Technology นะครับหรือว่าชื่อย่อว่า Q-Tech นะครับมหาวิทยาลัยเรามีโครงการนะครับ Double Degree กับภาควิชา Space Engineering นะครับของมหาวิทยาลัย Q-Tech นักศึกษาของเรานะครับก็จะไปเรียนนะครับเรียนที่ประเทศไทยครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นครึ่งหนึ่งนักศึกษาเหล่านี้นะครับก็จะนำงานวิจัยนะครับของเราไปต่อยอดที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะนำเทคโนโลยีเหล่านี้กลับมาที่ประเทศไทยหนึ่งในความเชื่อมโยงนะครับที่น่าประทับใจก็คือเด็กนักศึกษาเรารุ่นแรกนะครับที่ไปเรียน Space Engineering นะครับเรียนทั้งของเราของ Q-Tech ด้วยกลับมาปัจจุบันเขาคือผู้ก่อตั้งบริษัท NB Space นั่นเองนะครับความร่วมมือเหล่านี้นะครับหลังจากที่นักศึกษาได้จบมาแล้วมาตั้งบริษัทของตนเองแล้วก็ตามนะครับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นนะครับโดยนำเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นมาร่วมกับเทคโนโลยีไทยนะครับแล้วก็กลายมาเป็นบริษัทเอกชนเราได้ใช้ความรู้เหล่านี้นะครับในการนำมาพัฒนาองค์ความรู้ที่สร้างเป็นผลงานวิจัยเหล่านี้แล้วก็เป็น product นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำไปขายสู่ต่างประเทศดังที่กล่าวไปนะครับนี่คือความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากโครงการวว.น.นะครับความคาดหวังนะครับของแนวทางอุตสาหกรรมทางด้านอวกาศของประเทศไทยแน่นอนครับเราอยากให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่สร้างรายได้จากเทคโนโลยีนะครับไม่ใช่สร้างรายได้จากแค่การเกษตรและท่องเที่ยวอีกต่อไปนะครับผมเชื่อว่าเทคโนโลยีเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศเราเนี่ยมีฐานะที่ดีขึ้นนะครับทุกคนในประเทศเนี่ยจะมีชีวิตที่ดีขึ้นประเทศเรามั่งคั่งขึ้นนะครับแต่การที่เราจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยมันต้องอาศัยความอดทนระยะเวลานะครับแล้วก็ความเข้าใจของ
รัฐบาลและประชาชนด้วยนะครับแน่นอนสิ่งที่เราสร้างในวันนี้นะครับถึงแม้ว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่เรายังสู้ต่างประเทศไม่ได้อาจจะแค่เทียบเท่าหรือว่าอาจจะแย่กว่าในบางส่วนเรายังควรที่จะสนับสนุนสิ่งที่สร้างโดยคนไทยในประเทศไทยฝีมือคนไทยนะครับถ้าเราไม่ทำสิ่งนี้เนี่ยสิ่งที่เราคาดฝันในอนาคตว่าอุตสาหกรรมเราจะมีเทคโนโลยีเราจะเป็นประเทศที่ร่ำรวยเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเราก็จะซื้อของต่างประเทศที่เรารู้สึกว่าคุณภาพดีและถูกกว่าการผลิตชิ้นส่วนดาวเทียมได้เองภายในประเทศจะมีส่วนผลักดันให้กลุ่มผู้ที่มีความสนใจสามารถเริ่มต้นโครงการพัฒนาดาวเทียมเพื่อตอบโจทย์พันธกิจที่หลากหลายได้ง่ายขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการนำเข้าชิ้นส่วนจากต่างประเทศอีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมอวกาศขึ้นในประเทศไทยต่อไปอีกด้วย